สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้กลับมาอยู่กับพี่เอกเนาะวันนี้พี่เอกเข้ามาแอบดูพี่เกตนะครับซึ่งกำลังวาดรูปอยู่ในแมป Free Draw 2 อีกแล้วนะครั้งนี้พี่เกตวาดดึกมากเลยนะครับประมาณสักน่าจะประมาณใกล้ๆตีหนึ่งนะตอนที่พี่เอกเข้ามาอัดคลิปนะครับแล้วเขาก็จิ้มเอาไว้ที่ตัวเองเขียนเอาไว้ว่าไปกินมาม่าโอ้พี่เอกก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับนี่พี่เกตเขากำลังเอารูปนี่รูปฉลองตอนได้ 2,000 ซับนะครับเป็นรูปพี่เกตในรูปแบบของผู้หญิงนะมีน้องๆหลายคนขอไปนะครับเขาก็เลยวาดเฮ้ยนี่แฟนอาร์ตของพี่เกตนะโหดูดิทำไมช่องนี้แฟนอาร์ตหรูหรามากข้างล่างนี่ FK อยู่นะครับน่าจะเป็นเพื่อนของพี่เกตเนาะเออช่วงนี้มีแต่คนวาดแบบหรูหราสวยมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นชื่อของคนที่เขาวาดอยู่นะครับก็ไปติดตามกันได้นะใครที่ชอบแนวนี้นะครับลองไปดูเอานะอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือตัวละครอะไรหรือจะเป็นตัวละครของเขาไม่รู้เนี่ยพี่เกตเขียนว่าไปกินมาม่านะครับเออเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าอันนั้นวาดรูปอะไรอ่ะเขาบอกใหญ่เกินอะไรนี่หน้าตาคุ้นๆเนาะใครรู้ว่ารูปอะไรมาดูกันหน่อยดีกว่าพี่เอกว่ามันคุ้นๆนะครับเอ๊เฮ้ยโอ้โหนี่มันลูฟี่ครับกำลังต่อยเจ้าทะเลอยู่นี่ขนาดแค่ลายเส้นยังสวยเลยอ่ะอันนี้ใครไม่รู้ใครเป็นคนวาดอ่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดิเป็นภาพลูฟี่กำลังต่อยกับเจ้าทะเลอยู่นะครับอย่างเท่อ่ะโหแต่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากๆเลยนะครับขนาดว่าพี่เกตวาดรูปแบบขนาดใหญ่มากๆแล้วนะโหคนนี้เขาวาดใหญ่เกินไปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจจะสวยนะครับเดี๋ยวพี่แอบเข้ามาส่องใหม่นะอีกสัก 2-3 วันเนาะเขาน่าจะวาดเสร็จนะครับคือภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นวาดกันระดับ8ถึง15ชั่วโมงนะครับที่พี่เอกเห็นเนาะเพราะว่าพวกนี้เขาจะลงแบบรายละเอียดเยอะมากเลยนะดูทรงแล้วเหมือนพี่เกตจะไปซื้อมาม่าที่เซเว่นนะครับพี่เอกว่าน่าจะอย่างนั้นเนาะเซเว่นก็อยู่หน้าปากซอยเดินไปเดินกลับก็ประมาณ 2-3 นาทีอะตอนนี้ก็เข้ามาได้พักนะพี่เกตพี่เอกคิดว่าพี่เกตไม่น่าจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับสงสัยจะหายไปในเซเว่นจริงๆด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับคนที่วาดอยู่กับพี่เกตตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะวาดแบบลายเส้นแบบชัดแล้วก็สวยมากๆเลยนะแทบจะไม่มีคนอื่นเข้าเล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีช่วงบ่ายๆนะครับของวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยที่พี่เกตเขาสตรีมอยู่นะครับพวกนั้นก็จะเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นกับพี่เกตนะครับก็ลองแอดเข้าไปเนาะสำหรับวันนี้พี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแวะดูช่องพี่เกตด้วยนะครับวันนี้พี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนพี่เกตมีอะไรจะพูดไหม โอเคบ๊ายบายจ้ะ